ขอจุดอักษรย่ออยู่ร้อยเอ็ดพนมไพรเอาละครับเด็กเทพเจอร้อยเอ็ดมาลองดูกันซิว่าคู่นี้เป็นยังไงฝากกันไว้นี่ครับเชิญเที่ยวงานรอยกระทงพระประทีปพระราชทานณโบราณสถานเมืองเสมาตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยท่านนายกอบต.ธาดาแจงสูงเนินหรือว่าพี่รันภูวนาถนะฮะนำทีมมีมวยให้ท่านผู้ชมได้ชมฟรีอีกด้วยครับและ29พฤศจิกายนงานไหมขอนแก่นนะฮะอาจารย์นพดลดวงพรและคุณชัยกมลครับนำทีมเพื่อจะหารายได้ให้กับครอบครัวของเทพพรเพชรอุบลครับถ้ามาถึงเรื่องราวของลิขิตแคลรี่บอยนะครับมีชื่อจริงว่าลิขิตบัวนาเมืองเป็นบุตรของคุณพ่อสุวิทย์คุณแม่นิสาสสินะครับเป็นคนราชวิถีดุสิตกรุงเทพนี่เองนะครับมีเริงนิมิตศูนย์กีฬาหนองกี่เป็นหัวหน้าคณะคุณเติมศักดิ์ปิติธนสารสมบัติหรือว่าเสียดำนั้นเป็นผู้จัดการนะครับครั้งล่าสุดชนะนอกเลิศฤทธิ์เสาเวียงชัยที่ศึกอัศวินดำส่วนทางฝั่งของอสชชินวัตรนะครับมีชื่อจริงว่านายชาลีหงสาวดีครับเป็นบุตรของคุณพ่อสำริดคุณแม่พุทธาเกิดเมื่อวันที่17มกราคม2538นะครับเป็นชาวอำเภอพนมไทยจังหวัด101ครับมีคุณเมฆน้อย101นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการครั้งล่าสุดกับชนะคะแนนยุติธรรมสวิตยิมที่เวทีมวยราชดำเนินครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับณรงค์โพสวัสดิ์เป็นกรรมการข้างกายของไซโยกเขามีสิทธิ์แก้สับกับชูมือไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนครับศรีนินมีเพชรยมจิตกรพรมบุตรและก็ชูชาติหลวงพลให้คะแนนอยู่ข้างล่างใหญ่ขึ้นมานิดนึง108ปอนด์ไม่ได้ลดแม้แต่หยดเดียว5แฟนอัศวินนำจำก็ได้ชกมาหลายปีเสมอต้นเสมอปลายถอยหลังไม่เป็นนี่แหละนี่แบบที่ว่าแล้วเก็บความผิดหวังใส่กระเป๋าหลังไว้ได้เลยสำหรับคู่นี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความมันเราต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของลิขิตแน่นอนครับดูมาดเขาสิดูมาดอสสินิ่งนะจะดูน้ำมวยมาดอย่างนี้น่ากลัวยังเด้อถ้าภาษาชาวบ้านก็แอคมากเลยแอคมากมากครับมากครับไม่เตะไม่มีดีนั้นเมฆน้อย101นี่ไม่ส่งเลยครับไม่ส่งเข้ามาประกวดที่ซึกอัศวินดำแล้วครับมันแน่คู่นี้หมดยกที่1สำหรับประตูและหน้าต่างทุกชนิดทั้งก้านบุประตูห้องน้ำอุปกรณ์ต่างๆกันชนกรอนมือจับขอตับขอแขวนเสื้อตามแมวได้รับมาถามสากรรมไทยสากลรวมถึงไอโซ9001มองหาสินค้าคุณภาพมองหาโค้ดมีจำหน่ายที่โฮมโปรไทยวัสดุสยามโกลบอลเฮาส์และร้านค้าทั่วไปในกรุงเทพและต่างจังหวัดโอ้จืดร้ายมากนะจืดกล้าให้น้ำเงินเลยนะทำไมก็ลิขิตนี่เขานักมวยเรียกว่าทีมเย้าอ่ะเจ้าบ้านอ่ะใช่ชื่อดีกว่าแดงชื่อนั้นสำคัญที่ไหนเดี๋ยวเหมือนอาเซกับนี่ป่ะแมนยูป่ะใช่ชื่อนั้นชักโอ้โหดูครับ1 2 3 4 5 6 7ชอบมากโอ้โหผมชอบมากเขานะอสสุขุมคำเพียรภาพคุณชำเรืองฉายาก็คุณชำเรืองไม่มองตรงใช้หางตามองเมื่อก่อนก็มีมานะศักดิ์กระชกแบบนี้ใช้หางตามองคู่ต่อสู้ไม่รู้จะมองทางไหนอ้าวครับหลอกบนลงล่างครับก็ดูครับโอ้ยโดนโดนเอาละเอาละแล้วก็ใส่นี่ก็เถียงคำไม่ตกฟากเลยนะต้องเถียงเอ๊ะเขาให้ใช้ศอกได้ด้วยเหรอได้สิไม่ใช่พวกมวยชกนอกนะสมชาติประชาชัยชอบจังเลยมวยศอกเลยวันนั้นดูมวยหญิงไม่มีศอกแหมอ่ะชมตอนนี้สมชาตินั่งชมอยู่คู่นี้ศอกล้วนโอ้โหดีครับยังนี้แถวบ้านผมโดนโดนไหม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 ลิขิตเห็นโดนไหมโดนหุบซ้ายของลิขิตเมื่อกี้โอ้โดนอีกแล้วหวาดเสียวว่าคู่นี้หวาดเสียวมากไม่ครบยกหรือไม่โอ้แล้วครับได้เสียวแน่นอนครับอย่างนี้ครับดูครับลิขิตนั้นพยายามจะต่อยหุบซ้ายแล้วก็ขวาตรงอสนั้นถึงกับซึมครับเมื่อกี้
แต่ตอนนี้นะต้องบอกว่าฟื้นแล้วเคยเห็นมะยางรอสวนด้วยเคยเห็นมะยางหัวร้อนแล้วขับตอนฝนตกอ่ะแบบตะกี้โดนหมัดตะกี้เข้าไปแบบนั้นเลยลื่นดิลื่นสิครับแผลตอนยก2ดูภาพช้าๆปังไม่โดนแต่ว่าโดนสวนกลับมาเกือบหงายไปเหมือนกันครับมาสับแล้วนรงพลสวัสดิ์จังหวะที่ส่งฮุกซ้ายด้วยกันครับฮุกซ้ายของลิขิตนั้นถึงก่อนเอาล่ะครับมาถึงยกที่3ดีกรีความมันเริ่มขึ้นแล้วต้องปล่อยแล้วอสหมัดน่ากลัวมากครับลิขิตเจ้าบ้านครับลิขิตวันนี้เออก็ต่อยสไตล์นี้ตลอดเลยครับลิขิตโอ้โหดูครับโดนลูกนี้เหมือนรถวิ่งวิ่งครับแล้วปล่อยเกียร์ว่างดึงเบรกมือกระชากสูงกึ๊กนี่แหละครับเหนือความคาดหมายเป็นความจริงที่นึกไม่ถึงจริงๆดูครับคู่นี้ดังที่เรียนให้ทราบครับเก็บความผิดหวังใส่กระเป๋าหลังไว้เลยครับเรื่องหมักมันไม่ต้องห่วงครับซ้ายไปอสอไม่ใช่รอรักนะรอหมัดหรือเปล่าอยู่ริมน้ำน่ากลัวมากหมัดธนกิจชกหน้าก็ได้ชกห้องก็ได้นะรักชาโอ้ยเตียนตักสองพอสองใช้สองดันแพ้ชนะไม่รู้ก็เยี่ยวของลิขิตนั้นการันตีได้ถึงความสนุกเลยครับยังติดต่อครับโอ้โหเจ็บไหมไม่เจ็บทำไมมันเขินครับโอ้โหเดินตลอดครับไม่รู้สึกความเจ็บปวดเลยมันคือลิขิตเด็กกรุงเทพนะครับดูสิทธิ์เองครับไม่ค่อยได้ดูมวยกรุงเทพชกบ่อยนักมาแต่ละคนโอ้โหต้องอย่างนี้ครับสะใจมันอาวุธมีน้อยใช้สอยยังประหยัดไม่ชัวร์ไม่ชาร์จครับอสลดการท้าทายเลยครับอสระหว่างแข้งซ้ายโอ้ครับโอ้ยหมัดกับแข้งกับแลกกันสนุกเลยครับจังเดินต่อครับลิขิตสลับขาหลอกล่อเลยครับอสสอดนายอย่าเชิดหน้าครับศอกมาแน่ครับกอดยกที่3ขวามือนี่ครับช้าๆชัดๆเลยครับซ้ายของอสมาถึงยกที่4ครับลิขิตแคลรี่บอยฝ่ายแดงกับอสชินวัตรครับมาดูว่าหมัดของลิขิตกับแข้งของอสใครจะเข้าวินขยับมาเจอขวามาออกมาสวยจริงนะลิขิตสัญลักษณ์ของความซาดิสแล้วครับลิขิตแคลรี่บอยแพ้ชนะนั้นแฟนมวยให้ความเชื่อถือและต่อยสนุกถูกใจแฟนๆครับคิดไม่ทันผู้ต่อสู้เนี่ยเปิดตำราไม่ทันว่างั้นเลยมาเป็นขบวนพายุบุกแคมโอ้โหใครประกบเจอลิขิตนี่นะนอนดึกไม่ได้ดูครับมัวแต่ดูแมนยูกับอาร์เซนอลไม่ได้ไม่ได้เลยก็เผลอได้มานอนบนเวทีดูโอ้คุณว่าใครชนะไม่รู้เหมือนกันจืดก็ว่าไงอ่ะจืดก็ว่าน้ำเงินนะจะมีน็อกมีนับเทพอะไรมีน็อกมีนับไหมมีไหมมีน็อกมีนับไหมโอ้ล็อกแล้วตีอ้อสอเจอแก้งขวาของลิขิตเกี่ยวและเททิ้งดอกนี้ถึงขั้นมอบตัวถีบแหวกไปก่อนครับแหวกให้เสียจังหวะเอาอาวุธลิขิตอ้อสอโอ้โหเอาสิวะอ้อสอทา
างเลือกมี2ทางครับลิขิตถอยห่างหรือเดินชนโอ้ยถอยห่างหรือเดินชนเดินดีกว่าโอ้อัปคัตโอ้ยโอ้ยอาชนโอ้โอ้ต้องยอมรับอสแล้วว่าซ้อมมาดีมากเจอชุดนี้ทั้งตรงทั้งอัปคัตทั้งโอ้ทุกลูกแล้วครับโอ้ดูครับดูเดินชนบ้างแล้วครับอสรวดเร็วรุนแรงและเร่าร้อนแต่รอบคอบครับอสหมดยกที่4อื้อเอ็กซ์ตร้าครับเพิ่มครับขอบคุณดร.เตียนชัยครับพบปิยะสมิลาครับขอบคุณครับคุณเทพรัตน์ครับมาดูบรรทัดสุดท้ายครับเอาละครับคู่นี้ต้องล้างสต็อกแล้วครับมีสินค้าในสต็อกอะไรต้องเอาออกประเทให้หมดมาเซลให้หมดแล้วครับภายใน3นาทีด้วย3นาทีนี้มีความหมายครับนี่เป็นการชิงดำแต่ต้องชิงทำด้วยยกสุดท้ายครับชิงดำแล้วไม่ชิงทำไม่ได้ครับเขาบอกว่าอัศวินดำต้องบุกแต่บุกไปโดนก็เสียเหมือนกันแล้วที่นี่เรื่องปิดกล่องไม่มีด้วยไม่มีขอให้ขยันทำขอให้ทำได้ถูกครับจืดว่าไงเทพเทวรายคุณมาฉันไปไหมไหมผมไปคุณให้มาผมขึ้นคุณยื่นมาผมตอบทันโอทันกันจริงๆครับนี่ครับไม่อยากรังเกียจซะแล้วครับอสโอ้ยเสียหายเอาเดินตลอดครับเอาละครับคุณมาผมไปคุณให้ผมคืนคุณยื่นผมตอบโอ้โหเด็กเทพคนนี้สุดยอดเด็กเทพอ่ะเด็กเทพนะฮะเด็กเทพนะฮะฝ่ายแดงเด็กเทพนะฮะอ้าวเอาละครับคุณทุกอย่างเปลี่ยนจะเกิดความวุ่นวายหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงได้นะครับคุณเพราะที่นี่เลือกปิดกล่องนั้นไม่มีครับไม่มีอย่าทำเป็นยืดเยื้อนะครับบอกชิงดำต้องชิงทำอย่าเดี๋ยวก่อนไม่ได้ต้องเดี๋ยวนี้เลยออกอาวุธเวลาเหลือนิดเดียวหนึ่งนาทีไม่ต้องเดี๋ยวนี้อย่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็ได้ไม่ได้ครับยังไม่หยุดให้สะดุดอารมณ์จะฟิตยังไงวะนะไม่มีหมดเลยลิขิตเขาไม่เคยกลับมือเปล่าอยู่แล้วครับลิขิตนอกจากพกเอาความเจ็บปวดกลับบ้านไปด้วยทุกครั้งฉะนั้นชมเนาะใช่ฉะนั้นชมเขาแล้วคุ้มเหลือเกินนี่แหละครับเขาชกให้เราจำแต่เขาไม่เคยทำให้เราลืมนี่ครับเขาชกให้เราจำจริงๆครับลิขิตแคร์รี่บอยไล่ตลอดไล่ตลอดนี่ครับแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาไม่มีปัญหาถ้าชกอย่างนี้นะคิวยาวยิ่งกว่าแอดบาวดาวมาอยู่ลีกลองได้เดี๋ยว30วินาทีสุดท้ายเขายังไม่หยุดให้สะดุดเขาดาวแล้วเขาดาวแล้วใครแล้วใครส่งอ่ะเขาดาวให้ใครส่ง9 8 7 6 5 4 3 2แล้วก็อะไร1 1 0เดี๋ยวก็ทราบครับชัยชนะจะอยู่ใกล้ๆแถวดุสิตกทมนี่หรือเปล่าหรือไปไกลไปไกลถึงพนมไพรร้อยเอ็ดยังไงน้ำเงินครับไม่ทันไม่ทันอสชินวัตรกรรมชัยชนะกับพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดไปไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเพราะความพ่ายแพ้เป็นทางผ่านที่ไปหาชัยชนะได้เติบโตจากความผิดพลาด